ผู้ชมที่รับชมรายการทาง BBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับแต่ในช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อประกาศญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมกันดีญาติโยมอยู่ทางบ้านตอนนี้ญาติโยมบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดก็ลำบากที่จะได้ฟังได้สะดวกก็บางคนก็น้ำท่วมนั่นแหละเอาทุกข์เข้าไปมันก็เยอะเนาะมันก็ไปหลายสายเลยอยุธยาสุโขทัยพิษณุโลกอะไรต่ออะไรต่างจังหวัดก็เยอะก็น่าเห็นใจกันทุกที่เข้ามาก็มาพร้อมกันเนาะทำให้ญาติโยมคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งดูโทรทัศน์ได้หรือว่าได้ฟังทางวิทยุนั่นนะก็ถือว่าคนที่ยังได้รับฟังรับชมก็ช่วยกันแผ่เมตตาช่วยกันก็น่าเห็นใจทุกหน่วยงานพอมันเกิดขึ้นมาแล้วจะไปโทษใครก็ไม่ได้เนาะมันใหญ่หลวงเหลือเกินครับใช่นี่แหละจึงบอกว่า อย่าประมาทไม่ประมาททำใจหนักแน่นนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รับสถานการณ์ครูบาอาจารย์ก็สอนพวกเราไว้แล้วนั่นแหละที่บอกว่าเกิดอะไรก็ให้รู้อดทนนั่นแหละให้หนักแน่นนั่นแหละอาตมาก็สงสารเหลือเกินตอนเด็กๆอาตมาก็ที่ประควบอาตมาก็เห็นที่จนที่8-9ก็ยังน้ำท่วมแต่ก่อนทั้งเมืองการใช่ไหมทีนี้มันพอเราเติบโตเราก็ได้รู้มากเพราะมันอยู่ในโทรทัศน์อะไรต่ออะไรใช่ไหมทีนี้มันเครื่องกล้องมันเยอะนะผู้ชกไปที่ไหนก็รู้หมดต่างประเทศอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าบุญกุศลที่ญาติโยมได้หันมาภาวนาได้รู้จักทำใจด้วยโลกธรรมเมื่อทางพระเราก็ทำอย่าทิ้งนั่นแหละโลกก็ไม่ทิ้งธรรมก็ไม่ทิ้งก็ดีเรารู้จักทำมากินได้อดทนนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าทุก7 ครั้งมันก็ดี7 หนเหมือนกันถ้าเราลองมานึกดูมันต้องดีบ้างนะมันก็คงจะไม่เป็นไปทุกชาติไปอ่ะทั้งกับปีใช่ไหมปี2 ปีมันอาจจะเป็นแล้วก็เราต่อไปมันก็ไม่เป็นอีกก็ได้ทุกข์กับภัยถ้าใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องเกิดใช่ไหม
มันเป็นชะตาโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใกล้มาเรื่อยใกล้มาเรื่อยเราก็ต้องนึกถึงเชื่อบุญนั่นนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทำเอาไว้ดีท่านช่วยท่านเหมือนว่าสอนเอาไว้ให้ชาวบ้านก็ดีนั่นนะชาวธรรมชาวบ้าน ดูจากสถานการณ์ช่วยกันค้ำช่วยกันจุนมันก็จะไปได้โลกใบนี้ถ้าน้ำท่วมมาแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจก็ทุกนะทุกไม่มีใครช่วยได้นั่นนะจึงบอกว่าพวกเราต้องอดทนมากต้องเห็นไหมพอน้ำท่วมมา ที่อาตมาบอกนั่นแหละไว้ทำกระต๊อบเรือนแพไว้ทำบ้านเรือนแพบ้านไม้ไผ่ที่เราฐานะปานกลางทำไม้ไผ่คนมีตังก็ทำแพเหล็กทำเหมือนแพที่จอดเรือนะใช่ไหมไอ้ที่เรียกว่าเท้งนะสมัยใหม่ก็เรียกว่า แพที่ท่าเรืออย่างนั้นน่ะที่จอดท่าเรืออย่างนั้นเป็นเล็กก็ได้เป็นสแตนเลสก็ได้ทำเอาไว้ก็บ้านมันจมก็ไม่เป็นไรยังอยู่ในแพได้อยู่ในแพเหล็กใช่ไหม นี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็อยากให้พวกเราเนี่ยไม่ทิ้งไง ไม่ทิ้งป่าไม้ไม่ทิ้งไม้ไม้ไผ่อะไรต่ออะไรไม่ทิ้งไม้ไผ่ไม้ลวกพอมีอะไรขึ้นมาจะได้เอาไม้มาค้ำจุนครอบครัวเราได้ทุกคนนะมีสายครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมพระรารัตน์เจริญพรใจโยมฮัลโหล ฮัลโหลถามนะคะโยมมลารัตน์อยู่ไหมคือโยมนั่งสมาธิพุทโธนะคะเวลาโยมนั่งโยมก็ขยับขามั่งซ้ายบิดขวาที่นึงมั่งแล้วโยมก็นั่งอยู่ต่อค่ะไม่ทราบว่าโยมทำถูกหรือเปล่าคะเรื่อยๆเดี๋ยวขอกลับนมัสการแค่นี้นะคะขอทางชมทางทีวีนะคะ บางทีอากาศมันสายมันเข้าไม่ดีเนาะฟ้าฝนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกให้โยมมั่นโทรอาจจะติดได้นี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมต้องตอนนี้ก็เหมือนกับมันก็ ผู้คนก็ยังลำบากเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะน้ำมาเต็มเขื่อนกันอะไรต่ออะไรเต็มอ่าง เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละให้ชาวเราไม่ประมาทนั่นนะใครล่ะจะช่วยเราได้เพราะว่าเราบางคนไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงก็ช่วยแต่ก็ช่วยไม่เต็มไม้เต็มมือใช่ไหม พอมันเยอะนั่นนะเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นั่นนะเหมือนหลานช่วยตานะคุณตาคุณยายใช่ไหมบางคนก็ช่วยกันท่านโมทนาเนาะเหมือนอย่างกับวัดก็เป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนให้กำลังใจไปแจกทานนั่นนะเห็นไหม งานพระองค์พระบาทสมเด็จก็กำลังใกล้เข้ามาผู้คนก็ลำไหลมานมัสการหรือว่ามาเคารพองค์พระศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีนี่แหละก็จึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จก็พูดไว้เหมือนกันว่า
ถ้าเราล่วงลับไปอุทกภัยมันก็จะมาเหมือนกันเนาะนั่นน่ะเธอว่าแต่พวกเราต้องมีกำลังใจนั่นน่ะต้องเข้มแข็งอดทนนั่นน่ะเหลือรู้จักใช้ทรัพย์น่ะเห็นว่ารู้จักอดออมไม่ใช่ว่าเราหมดกำลังใจนั่นน่ะบางคนเห็นว่าก็ไปเวียดเวียนกันตัดช่องย่องเบานั่นน่ะที่เรียกว่าช่วยเหลือกันไม่ได้อะไรต่ออะไรก็แย่งจริงวิ่งราวอะไรต่ออะไรกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องอดทนต้องคิดว่าทำไมเขาจึงไม่มาแย่งยื้อของเราทำไมเราต้องไปแย่งยื้อของเขาใช่ไหมเราก็นึกว่านั่นน่ะถ้าใครมาลักของเรามาฆ่าเจ้าทรัพย์มาอะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็ทุกข์เนาะรถจุดดีๆก็โดนลักเห็นไหมรถเครื่องก็ดีรถเล็กก็ดีรถใหญ่ก็ดีเห็นไหมอยากจะลักกันแล้วถ้าเขาลักของเราบ้างเราก็ทุกข์ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ไปลักใครดีกว่าเรามานะอดทนทำนะทำงานอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนไปช่วยงานวัดปอกมะพร้าวนะไปทำงานวัดปอกมะพร้าวเขาฝังลูกนิมิตนะผมมาผมมีงานนะผมทำไหมครับผมมาปอกมะพร้าวให้ทางวัดก็ได้ครับอะไรต่ออะไรเห็นไหมเขาก็ไม่อดตายนั่นนะเขาอยากได้บุญนะพระก็เอาสิโยมเป็นนักปอกมะพร้าวก็ดีเห็นไหมช่วยกันนั่นเห็นไหมสังคมก็ไปกันรอดใช่ไหมทำมาฆ่ากันเหมือนซีเรียน่ะมันก็ทุกข์กันอยู่นั่นนะฆ่ากันไปฆ่ากันมามันก็ทุกข์ใจ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพออุทกภัยบ้านเราก็เหมือนกันเราก็หันกลับมานั่นน่ะเห็นว่ามีต้นไม้เราบอกว่าให้ทำห้างขึ้นไปไปผูกต้นไม้ไว้เป็นสี่หลักขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละพอทุกคนก็ไม่ได้คิดอะมาเมื่อไหร่ยังไม่ได้คิดทำเสื้อฟ้าเออมันมากลางคืนเก็บไม่ทันนะหลวงพ่อใหญ่บอกมันมากลางคืนด้วยเนาะน้ำท่าเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะจึงบอกว่าพวกเราเนี่ย อยู่ในฐานะประมาทนั่นนะประมาทนึกว่ามันไม่มาอะไรต่ออะไรนี่ถึงบอกว่าพอมาแล้วเราก็ลำบากใจกันนั่นนะองค์พระบาทสมเด็จเห็นไหมท่านไม่ประมาทไปสอนคนเอาไว้ต้องมา10 ปี 20 ปีมันก็ได้ผลหมดนะนั่นนะชาวอยู่บ้านนอกก็เชื่อในหลวงก็ทำไป3 ปี 4 ปี 5 ปีเขาก็อยู่กันรอดชีวิตครอบครัวเห็นนะไปยันพม่าไปยันใครเชื่อก็เอาไปทำตามนั่นนะเห็นไหมอินโดอะไรตาอะไรท่านก็ทำท่านก็สอนไปทั่วเห็นนะแนะนำไปทั่วใครไปเชิญนั่นไปแล้วก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ก็ทำให้ครอบครัวก็ไปอยู่รอดเห็นว่าชาวชนระบบที่พม่าที่เขาแห้งแล้งเหลือเกินทำไปทำมาก็ชุ่มจำไปด้วยต้นไม้เห็นไหมการเกษตรก็ดีปลูกถั่วปลูกอะไรปลูกอะไรหลายอย่างนั่นนะปลูกมันอย่างเดียวมันไม่ชนะความทุกข์นะนั่นนะปลูกคนเยอะๆเหมือนคนภูเขานั่นแหละที่บอกว่าชาวมงนั่นนะบอกว่ามีลูกน้อยมันยากจนต้องมีลูกเยอะๆจะได้ช่วยกันทำกินนั่นนะเห็นไหมปลูกหลายๆอย่างกับพ้นความยากจนได้ปลูกกาแฟปลูกหลายๆอย่างใช่ไหม
ฮัลโหลได้ยินไหมยอมพูดออกมาได้ยินมันดับไปแล้วสงสัยจะมีปัญหาทางเทคนิคครับครับวางไปแล้วครับหลวงพ่อสงสัยก็ไม่ได้ยินกันแล้วค่ะต่อว่าน้ำมันท่วมเยอะยอมพูดเรื่อยๆเพื่อจะติดเนาะต้องพูดออกมาทางโทรศัพท์แบบนี้ฮัลโหลไม่ได้ยิน ไม่ดีมันไกลโทรศัพท์จะไม่ดีครับก็เดี๋ยวขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากสุราษฎร์ธานีครับหลวงพ่อจากโยมมงคลโยมถามว่าโยมไม่เคยทำสมาธิเลยแต่จะใช้จินตนาการการพิจารณากายตั้งแต่หัวถึงเท้าโดยพิจารณาเป็นกระดูกจะได้ไหมครับพอหลวงพ่อช่วยแนะนำคนที่ไม่เคยทำสมาธิ ให้หน่อยว่าจะทำยังไงดีก็ถูกแล้วที่พิจารณาจนมันเกิดได้แต่เราก็น้อมมันพิจารณาเสร็จแล้วเราก็น้อมมาที่ใจเรานั่นแหละขนหนังเล็บฟันมันก็ไม่มีตัวตนมันไม่มีนั่นแหละมันไม่มีรูปนิมิตทีนี้มันอยู่ที่ใจเราเลยน้อมเข้ามาอย่างนี้นะนั่นแหละไม่งั้น ไม่งั้นมันก็จะลอยพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาความตายไปเรื่อยมันก็อยู่ข้างนอกแต่มันต้องรู้จักดับศูนย์ว่างนะไม่มีตัวตนแล้วก็มีแต่อากาศธาตุนั่นนะที่ครูบาอาจารย์นั้นที่ท่านได้ท่านก็แนะอย่างนี้นะว่า มันไม่มีรูปนามเกิดดับมันก็เห็นแต่รูปนามเกิดดับเฉยๆน้อมกลับเข้ามาที่ใจเรานะที่เห็นโครงกระดูกก็ดี
ครับข้อการหลวงพ่อสายเข้าจากราชเป็นราชดูนะเรียนพ่อจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลโยมนันได้ยินไหมอาตมาสการต่อหลวงพ่อได้ยินจ่าโยมโชคดีโชคดี
ได้ยินไหมหลวงพ่อคะโทรศัพท์โยมอ่ะไม่ได้ยินงั้นโยมอ่ะขอถามแล้วก็ฟังทางโทรทัศน์แล้วก็เจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุโยมขอพูดก่อนเลยนะคะจ้าค่ะโยมอ่ะได้มาอยู่กับลูกที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดชลบุรีแล้วได้เป็นเจ้าภาพบวชพระถวายในหลวงเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยค่ะเสร็จแล้วพอถึงเวลาจะถวายผ้าไตรจริงๆอ่ะโยมกับลูกอ่ะไม่ได้ถวายเพราะว่ามีคนอื่นจะเป็นญาติของนาคหรืออะไรก็แล้วแต่โยมไม่รู้โยมก็เลยกลับค่ะแล้วก็โยมได้หน้าคนแก่นะคะอายุ50กว่าแต่ไม่สำรวมค่ะทีนี้โยมกลับมาบ้านไม่ได้ตรวจน้ำโยมขอธรรมะโอสถนะคะเพราะว่าโยมไม่แน่ใจว่าบุญอะโยมเต็มเปี่ยมเลยบอกบุญแล้วก็ได้จำนวนเงินเกินกว่าที่เขาตั้งไว้อีกทีนี้ว่าโยมก็ว่าโยมจะไม่ถามแต่เมื่อวานโยมว่าโยมอะหลงไปแล้วค่ะสติโยมทอดไข่ใส่น้ำส้มค่ะแล้วก็ทอดลูกชิ้นปลาไหมโยมก็เลยรอวันนี้โยมจะถามขอธรรมะโอสถนะคะแล้วบุญนี้จะได้มันจะเต็มไหมคะในเมื่อผู้ให้เต็มแต่ผู้รับไม่เต็มแล้วโยมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ถวายพระไตรจีวรและไม่ได้เห็นแม้แต่พระไตรจีวรผืนนั้นด้วยค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะขอฟังทางทีวีพอสักโยมได้ยินค่ะอันนี้แหละท่านบอกว่าได้เต็มเปี่ยมเพราะว่าเราอ่ะได้เต็มเปี่ยมเพราะเราตั้งใจเหมือนอย่างกับว่าเห็นมาคนเนี่ยที่หิวแล้วเราเอาอาหารไปให้เนี่ยก็ใครจะกินก็ได้แต่คนที่หิวเนี่ยได้กินของเราเปรียบเสมือนจีวรนี่แหละอย่าไปนึกว่าไม่สำรวมอะไรกิริยาไม่สำรวมแต่ใจของเขาตั้งใจเราก็ตั้งใจด้วยตั้งใจว่าเราจะทำบุญเราไม่น่าเราได้บุญตอนนั้นละเราได้บุญที่เราตั้งใจแล้วเราไม่ได้ถวายแต่คนอื่นมาถวายให้เราได้สองกระทงนะเราโมทนาได้สองกระทงเรามีลูกชายได้บวชแต่เราไม่ได้ประเคนก็ดีเราไม่ได้ถวายแต่คนอื่นถวายให้เราก็ดีเหมือนว่าลูกเราบวชแต่เราไม่ได้เงินของเรานั่นน่ะเราเป็นแม่เราก็ได้เราก็โมทนาเหมือนอย่างกับคนมาต่อเทียนเราเนาะเทียนเราก็ไม่ดับใช่ไหมเขาก็สว่างไปเรื่อยนี่แหละกุศลของเรานะโยมนะอย่าไปนึกว่าเราได้บุญที่เราตั้งใจทำดีเนี่ยได้แล้วเหมือนอย่างกับว่าคนที่บอกว่าเนี่ยวัดกำลังทำศาลาก็ดีทำกุฏิก็ดีแต่ก็มีโยมมาทำแต่บอกว่าแม่ไม่มีบ้านอยู่เลยไม่มีวิมานทีนี้ก็สองคนพ่อแม่ตายไปแล้วแม่หนูจะไปทำให้นะอีกคืนก็มาเข้าฝันไงมาเข้าฝันว่าแม่ได้แล้วลูกตั้งใจจะไปทำยังไปใหม่ไม่ถึงวัดสังฆทานนี่แหละบุญอะบุญเนี่ยเป็นของเบาบุญเนี่ยมันต่อด้วยใจทิพย์ใจบริสุทธิ์นะโยมนะเหมือนคนอาฆาตกันนั่นน่ะเห็นไหมวันนี้ยังฆ่าไม่ได้เอาเจอหน้าเราจะต้องฆ่า นั่นแหละบาปมันติดตัวแล้วต้องกับวันนั้นใช่ไหมบาปมันผูกไว้ในใจก็เหมือนกันนั่นแหละที่วันหลังเจอเราจะต้องฆ่าอย่างนี้แหละนั่นแหละบาปมันก็เกิดทุกวันเลยบุญมันเกิดทุกวันถ้าเรานึกถึงความดีนั่นแหละเหมือนคนเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าพ่อแม่ผมจะเป็นบาปไหมหนูจะเป็นบาปไหมที่กรรมอะไรของเราต้องนึกนะว่าถ้าเกิดเราลูกพิการใช่ไหมแม่นี่เลี้ยงตลอดชีวิตบางคนนี่แขนไม่มีเห็นไหมใช้ปากเล่นคอมพิวเตอร์นะ
แขนไม่มีขาก็ไม่มีนะไอ้พี่สาวก็อุ้มรักกันทุกคนเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมมันกรรมอะไรมันกรรมอะไรของแม่ต้องมาเลี้ยงพิการตลอดชีวิตมาแม่ก็รักพี่สาวก็รักกันเนี่ยยอมลองนึกดูแต่บุญก็บุญของเขามีเพราะเขาเกิดมาในพ่อแม่ที่มีฐานะใช่ไหมถ้าไม่มีฐานะนี่ต้องไปขอทานใช่ไหมไปนอนขอทานอยู่ข้างถนนก็แล้วกันเนี่ยบุญของเขาก็มีเพราะเขาสร้างเอาไว้นั่นแหละเขาสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าประมาทองค์พระบาทสมเด็จไม่ประมาทใช่ไหมพอท่านศึกษาแล้วท่านทำบุญตลอดนั่นน่ะให้ทานตลอดให้หมดช้างม้าวัวควายนั่นน่ะเห็นไหมท่านให้ไว้หมดปูปลานั่นน่ะให้ไปเลี้ยงแต่ท่านไม่ได้บอกให้ไปฆ่าใช่ไหมท่านฉลาดใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเอาตามในหลวงนะพวกเราหลวงพ่อท่านน้องบอกเดินตามในหลวงเราไม่จนนั่นเห็นไหมเดินตามพ่อหลวงเรากลางคืนเราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมไอ้รถเห็นไหมไอ้รถแว้นไอ้รถวันนั่นแหละนั่นแหละก็ไปเป็นกันดิง่วงนอนมั้งไอ้คนนี้จะมาชนมันจะรีบกลับใช่ไหมมันก็หงุดหงิดบางทีก็เฉียวชนนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละถึงว่าอ๋อที่บอกว่ามีบ้านไม่มีคนอยู่ก็เพราะว่ามันมาตายกันนอกบ้านนิยมเนาะจริงของคนโบราณว่ามีข้าวไม่ค่อยอยากจะกินกันไม่รู้ไปกินอะไรนั่นเห็นไหมมันก็ทำให้ทุกข์ในครอบครัวนั่นแหละแล้วบอกว่าศีลไม่ดีพระไม่ดีอะไรได้ใช่ไหมพระท่านดีคนดูถูกนะก็เลยเอาดูถูกก็ไปดูผิดอีกดูผิดทางโลกอีกใช่ไหมไปตีกันฟันกันนั่นนึกว่าเป็นของถูกนั่นเป็นของที่ลำบากฆ่ากันทะเลาะกันใช่ไหมนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงพ่อแม่มีบุญมากนั่นเลี้ยงพาละหันเมื่อยามท่านชรายามท่านเจ็บป่วยใช่ไหมที่เราหายากันเราบางคนก็ไม่ได้กินสมุนไพรใช่ไหมนั่นก็กินใดอะไรก็ไม่รู้บางคนก็มีกรรมนั่นใช่ไหมโยมสุขภาพเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกเมื่อทานอย่างนั้นไม่หายเราก็ต้องหาสมุนไพรนั่นใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกเสียใจพอเราอยู่ในท้องพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ประคบประงมมาตั้ง9เดือนนั่นน่ะถ้าแม่แกล้งเราสักหน่อยก็ตายละเห็นไหมไปนอนให้ใบไผ่มันอะไรอ่ะที่จะบอกว่ามันหล่นลงมาแหลมๆมันมาแทงก็ตายแทงท้องก็ตายได้เขาบอกคนโบราณเห็นไหมแม่ไม่แกล้งเราเลยประคบประงมประคับประคองรักลูกเห็นไหมยังไม่เห็นหน้าก็รักลูกแต่บางคนมีตังเห็นไหมเขาไปทำไปถ่ายเอทะเลดูอะไรต่ออะไรไปซาวดูใช่ไหมที่เลยภาษาอังกฤษนั่นแหละเขาก็เห็นลูกเขาก็ดีใจนั่นแหละลูกพิการก็ดีใจเห็นไหมนั่นแหละเหมือนที่องค์พระบาทสมเด็จให้ทุนเรียนนั่นแหละไปชนกับรถสิบล้อมแขนก็ขาดข้างเฮ้นึกอยากจะตายเนาะแขนมันขาดหน้าก็คงจะเจ็บเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จเขียนจดหมายไปฉบับเดียวท่านตอบรับต้องจบถึงปริญญาเห็นไหมมีงานทำทุกวันนี่นั่นเนี่ยแต่ยังดียังมีข้างข้างซ้ายขาดนั่นน่ะ
ขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมกุ้งเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบสวัสดีค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะสาธุอยากทราบว่าโยมกุ้งพูดได้เลยค่ะพูดว่าไงคุณโยมการที่จะปฏิบัติธรรมองค์ผมบวชเป็นแม่ชีศีลแปดนะคะจ้ากับไม่ปองผมอยากทราบว่าศีลมันเสมอกันไหมคะเสมอกันนั่นแหละอยู่บ้านก็ได้เราหัดไปก่อนเราอย่าพึ่งป่าก็ได้หัดถือศีลแปดที่บ้านก่อนก็ได้นั่นนะถืออุโบสถเรื่อยๆหัดไม่น้อยใจหัดไม่เสียใจหัดใจดีหัดใจดีที่บ้านเนาะหัดไปก่อนหัดไปเรื่อยๆใช่ไหมจะได้บุญเท่าๆกันได้ตรงผมกับไม่ตรงผมนั่นแหละเดี๋ยวก็ดีท่านบอกว่ามันได้กลับบ้านง่ายนะลุงพ่อบอกว่าแม่บุญเรือนบอกว่าแล้วก็ไม่อยากถามว่าการที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเราจะต้องให้ตัวเราเองก่อนหรือเปล่าคะก็ได้กับเทวดาที่รักษาใช่ได้ให้ตัวเราก่อนให้เทวดาที่รักษาเราด้วยนั่นให้พ่อแม่เห็นไหมให้คนนู้นคนนี้นั่นแหละเราฝึกกันไว้เราฝึกกันไว้สาธุเราฝึกกันไว้จ้าดีบางคนเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนผมนะโอ้โหทำไมมันยากเหลือเกินแบบคนจีนนั่นแหละรวยก็รวยนะพ่อแม่ก็มีสมบัติโอ้มาวินัยมันเยอะเหลือเกินรู้งี้เราไม่บวชก็ลำบากเหลือเกินกินก็ต้องให้เรียบร้อยนั่งก็ให้เรียบร้อยอะไรตาอะไรโอ้มันจุกจิกเหลือเกินบวชไม่ถึงพรรษาก็อยากฝึกไงก็แม่พ่อแม่ก็มาปรากฏไงไม่อยากให้ลูกศึกเอ๊ะพ่อแม่เรารวยนะทำไมตายแล้วไม่เห็นรวยเลยใส่เสื้อผ้าพรพรเหลือเกินเข้ามองเหลือเกินทีนี้ก็ไม่จะศึกทีไรก็แม่ก็มาหานั่นแหละตอนหลังพอไม่ศึกใช่ไหมอยู่8-9 ปีพ่อแม่ก็มายิ้มแต่งตัวก็สวยต้มหูก็สองข้างเป็นล้านใช่ไหมสมัยแม่มีคนรวยนี่นะเขาบอกนั่นเนี่ยผมก็มีสมบัตินะถ้าศึกออกไปก็มีต้อง50 กว่าไร่ใช่ไหมไร่ก็เป็นล้านล้านแล้วผมก็สบายแล้วนั่นแหละแต่ผมไม่อยากศึกนะ70 กว่าแล้วพ่อแม่ก็ลูกๆ ก็ให้ตังค์ใช้กันนั่นแหละเห็นไหมสบายแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์ปัดฝาดทุกวันนะแข็งแรงก็บอกนั่นแหละเห็นไหมแข็งแรงไหว้พระสวดมนต์คนจีนนั่นแหละทีนี้แกก็บอกว่ามันวัดสังฆทานเนี่ยแกก็ไม่ลืมนะแกเคยมาอยู่กับหลวงพ่อสนองแกฟังเทปหลวงพ่อสนองแกก็สบายใจแกไปอีกวัดแกก็ไม่ถูกใจกับมาวัดหลวงพ่อสนองแกก็ไม่ทิ้งนะทั้งครูบาอาจารย์เองนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าวัดใครวัดมันวัดในใจถ้าขอให้คุณโยมอ่ะที่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องโกนผมก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละเราก็ฝึกกันไว้ก่อนเดี๋ยวปุ๊บปั๊บมานะแม่ทีนี่ลำบากเหลือเกินนะนั่นแหละเราจะได้กลับบ้านง่ายถ้ามีผมใช่ไหมแม่บุญเรือนบอกว่าแม่เจริญนี่ไม่ต้องซื้อของก็ลำบากมีแต่คนตีเตียนใช่ไหมไปต่อของก็ไม่ดีไปซื้อของตำห้างเขาก็จะดูถูกอะไรต่ออะไรพระทีนั่นเห็นไหมเอาไว้ผมอย่างนี้แหละ
จะก็ห่มขาวแต่งขาวก็ได้นั่นเห็นไหมแต่งขาวอะไรเงี้ยแต่งตัวแต่สมัยเก่าเนี่ยแม่บอกว่าแต่งกี่สีก็ได้แม่ก็ไม่ถือนะนั่นให้ถือศีลให้ใจดีไงนั่นทำไปทำมาพวกเนี้ยก็รู้ธรรมกันหมดเป็นพระนั่นพระโสดาบันขึ้นมานั่นจะฉลาดถ้ายังไม่ได้โสดาเนี่ยมันยังไม่ฉลาดในโยมมันยังไม่เห็นแก่นธรรมนั่นที่ว่าเอ๊ะทำไมจึงทุกข์กันเหลือเกินนั่นก็เพราะยังไม่เห็นต้นธรรมถ้าเห็นต้นธรรมตายก็ไม่ว่านะนั่นเห็นไหมโยมถ้าใครเห็นต้นธรรมเห็นแก่นธรรมนะ90หลวงปู่ต่างๆก็ไม่อยากเกิดเห็นไหมนั่นหลวงพ่อหลวงพ่อไม้นั่นที่อยู่อะไรนะเขาผู้หลวงก็ไม่คิดศึกใช่ไหมหลวงปู่เจริญก็ไม่คิดศึกนั่นแหละ890เห็นไหมท่านได้ธรรมเนี่ยพวกนี้แก่นธรรมละนั่นแหละใหม่ๆเนี่ยเราฝึกกันไว้ก่อนมาอย่าทำที่บ้านเราก็ได้นั่นแหละเอาบ้านทำเป็นวัดก่อนนั่นแหละทำไปทำมาเดี๋ยวก็มีบุญก็เจอเองละใช่ไหมเจอครูสอนเราครูแนะเราถ้าเรามีบุญเคยทำบุญกันไว้ใช่ไหมเนี่ยบางทีก็ไปเจอลูกผู้หญิงด้วยกันนั่นแหละเคยสอนกันไปแนะกันใช่ไหมคุณโยมเพราะใหม่ๆนี่แหละบางคนเนี่ยเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากได้นั่นแหละเพราะว่ายังแก้ใจเขาไม่ถูกไงนั่นแหละบางคนก็ยังเขาก็รู้ว่าคนนี้ยังไม่เข้ายังไม่เข้าล็อกของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ปล่อยไว้ก่อนให้มันภาวนาไปก่อนให้มันอดทนไปก่อนพอเข้าล็อกแล้วคนโน้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้ใช่ไหมอยากได้ไปอยู่วัดนั่นพอรู้แล้วว่าคนนี้สว่างแล้วรู้จักแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตตัวหลวงปู่หนูปฏิบัติไปเนี่ยหลวงปู่ก็รู้ไงไอ้คนนี้มันเข้าทางแล้วไปไหนคนก็ต้อนรับอะเห็นไหมหลวงปู่ก็ยิ้มทุกคนคนไหนยังไม่ได้หลวงปู่ก็คุยไปเรื่องไรเรื่องนาเรื่องอะไรไปเรื่องการงานไปแต่คนที่ได้ทำหลวงปู่ก็พูดทางธรรมนั่นคุยเรื่องทางธรรมเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปน้อยใจว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงบุญน้อยบุญไม่น้อยหรอกเขาส่งมาแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องมาปั้นจิตใจของเราเท่านั้นเองใครมีบุญทำยังไงจะเสี่ยมใจเราให้มันแหลมคมยังไงปัญญาใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนข้าวน้ำครูบาอาจารย์เหมือนอาสนะเหมือนชามข้าวนั่นแหละหรือว่าภาชนะที่เราจะต้องกินทุกวันเนี่ยมาวัดมาอยู่วัดก็เหมือนมากินมาทานมาปฏิบัตินั่นแหละครูบาอาจารย์ก็พร่ำสอนนั่นแหละแต่ทีเนี้ยใครจะสว่างใช่ไหมใครใจมันจะสว่างนั่นแหละใจมันจะเกิดเมตตากรุณาเกิดขึ้นนั่นแหละคุณโยมลองนึกดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนให้มากๆเนาะเมื่อเห็นไหมบางคนทำไมเข้มแข็งอดทนนั่นแหละขอให้มีน้ำใจอดเหมือนพระเตมีใช่ไหมนั่นพุทธองค์เราโพธิสัตว์ตอนเป็นโพธิสัตว์ต้องอดทนขนาดนั้นทำไมท่านทำได้แสดงว่านิวรณ์ท่านดับ
ตอนนั้นท่านไม่ปวดไม่เมื่อยนะไม่พูดก็ได้เห็นไหมไม่พูดทำเป็นเดินได้ก็ไม่เดินนั่นนะนิวรณ์ท่านดับท่านมีบุญนั่นนะเห็นไหมต้องโกรธคนทั้งพ่อแม่ทั้งในวงกษัตริย์ใช่ไหมมาเห็นมาแย่ก็ไม่หัวเราะนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่า มาแกล้งก็ไม่หัวเราะไม่ยิ้มเฉยทำเหมือนไม่รู้ไม่ทีโอ้ลูกเรานักกลัวเป็นคนไม่ดีมาเกิดมั้งเป็นคนไม่มีบุญมาเกิดเอาไปฝังเลยนั่นน่ะถึงจะได้พูดถึงจะพอโตแล้วอายุ16-17แต่งงานก็ให้ ผู้หญิงมาไล่ลำมายั่วก็ไม่หัวเราะไม่พูดไม่อะไรเห็นไหมจับตัวก็ร้อนใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ไม่ดีละสงสัยเอาไปฝังดินเถอะเอาไปฆ่าเถอะนั่นน่ะเห็นไหมจึงได้เดินได้พูดพอเอาเข้าจริงๆนั่นน่ะถึงจะพูดเห็นไหม เนี่ยน้ำใจอดครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประจวบเจริญพรจ้าโยมจ้าจ้าขอเรียนถามหลวงพ่อเรื่องเมื่อวันที่7นะคะได้ทำบุญกับบาทเทโวค่ะเทโวโลนะค่ะก็ยืนรอพอ พระพระเริ่มมาเหมือนกันทำมาจากกับกับพระวัฒนสูตรขึ้นทำไมมีอาการขนลุกขนตัวลุกขึ้นตัวตาลุกตาไหลปิติปิติบุญของเราปิติที่เนี่ยปิติพวกเนี้ยถ้าเรารักษาไว้เป็นนะขอฟังท่านดีนะคะจ้า ปิติถ้าเรารักษาไว้เป็นเนี่ยมันจะตัวเบาใจเบาจิตเนี่ยน้ำตาร่วงน้ำตาไหลคนลุกถ้าเราเป็นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะนึกว่าโอ้โหบุญนี่มันอัศจรรย์เนาะจะทำความดีนี่ขนลุกขนพองดีใจอิ่มเหมือนว่าอิ่มทิพย์นั่นเอง มันปิตินั่นน่ะที่บางคนเนี่ยที่บอกติปิติลืมตัวเนี่ยบางคนก็ช็อกไปเลยยังถูกรางวัลที่1 80 ล้านมันไม่เคยได้อะเนาะพอรู้บอกว่าโอ้โหต้องทำให้พ่อแม่บางคนบอกว่าต้องค่อยๆพูดกับพ่อแม่เห็นไหมอายุมากนั่นน่ะเนี่ยปิติยอมปิติในบุญ ปิติที่ได้ยินพุทธังพลนังคัจฉามิโอ้โหเรานี่ขนลุกนะเป็นแล้วเป็นเพลงอินเดียนะชอบเหลือเกินเดี๋ยวนี้มันหายไปพอมาบวชภาวนามันหายไปมันไม่ค่อยมันไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนนี้ฟังไม่ได้ขนลุกนั่นแหละพุทธังพลนังคัจฉามิเนี่ย ธรรมังกัลลานังคัจฉามินั่นแหละคนลุกเลยคนลุกในวิทยุเปิดนะได้ฟังนั่นแหละคุณโยมเหมือนกันเหมือนที่เราดีใจที่เราทำความดีนั่นแหละอะไรต่ออะไรนึกถึงในหลวงเขาท่านไปทำความดี บางทีบางคนฟังๆนะน้ำตาร่วงนะในหลวงเห็นไหมพระก็เหมือนกันนะบอกว่าโอ้ยเขาลำบากยากจนองค์พระบาทสมเด็จก็ไปให้เขาทำไร่ทำนาสวนผสมกันนั่นแต่ก่อนหลวงพ่อพลอยท่านก็ทำนะที่เขาผู้คาแต่ก่อนทำให้ชาวบ้านรู้จักปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรกัน ในวงในวัดท่านก็ปลูกให้ดูนั่นน่ะช่วยชี้ช่องให้ชาวบ้านทำกันอะไรต่ออะไร
สมัยก่อนนั่นน่ะจะทำกันทุกวันนี้เราก็บอกกับผู้ใหญ่บัวขาวนะว่าเออทำนะทำนำชาวบ้านปลูกมันเยอะๆอะไรตาอะไรมันจะได้พ้นความทุกข์นะทุกข์ยากนั่นน่ะเห็นไหมเรามันไม่เกิดอย่าเราก็ทำเอาไว้ก่อนบ้านเมืองเราเห็นไหมครูบาอาจารย์นั้นพูดเอาไว้มันจริงเนาะมันยุบตรงโน้นยุบภูเขามันชุ่มฉ่ำมากๆเออมันยุบได้ต้นไม้เยอะมันก็ยุบเขาหินก็ทลายได้นั่นน่ะมันชุ่มฉ่ำน้ำเขานั่นน่ะถึงบอกว่าอะไรนะไปจนถึงภาษียะเมตไตแผ่นดินมันจะเป็นหน้ากองเนี่ยนั่นน่ะมันจะยุบอะไรอ่ะมันจะเรียบเหมือนหน้ากองนั่นน่ะเออมันเป็นได้เพราะว่าฝนมันตกทำให้ดินยุบอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยมันก็ค่อยๆยุบได้มันไม่ต้องดินใหม่อ่ะถมใหม่มันก็เป็นได้ที่โบราณว่าภาษียะเมตไตมานี่ก็แผ่นดินเนี่ยมันจะเรียบเป็นหน้ากองนั่นบอกแล้วมันก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอีกนั่นแหละคนใจบุญกันเต็มรอบเหมือนยุคนี้แหละประเทศไทยเนี่ยสมบูรณ์ชาวโลกสมบูรณ์แล้วมันก็จะเสื่อมไปนะเสื่อมจนปรมาณูเกิดขึ้นมานั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเกิดนิวเคลียร์เกิดอะไรนิวเคลียไม่ใช่นิวเคลียมันจะเคลียหมดใช่ไหมนั่นแหละมันจะเคลียเรียบไปหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนอย่ากลัวตรงนั้นน่ะคนไม่กลัวอะไรไม่กลัวตำรวจก็ไม่กลัวใช่ไหมคนกลัวมันจะไปทำเลยความไม่ดีใช่ไหมมันกลัวนิวเคลียอย่างเดียวละโยมนั่นแหละมันก็แห่ๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละใครอยากกดก่อนใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกที่เราจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้คือพุทโธธัมโมสังโฆนี่เองเหนี่ยวรั้งพุทโธธัมโมสังโฆเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเชื่อไม่ต้องเชื่อธรรมะหรอกโยมลองสังเกตดูลองภาวนาตามแล้วก็ตามหลวงพ่อสนองหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันอะไรนั่นแหละใช่ไหมนั่นนะที่หลวงปู่ท่านพูดไว้นะมันเป็นเรื่องจริงกันทุกกองนะหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่อารามใช่ไหมนั่นนะหลวงปู่หมวยก็ดีหลวงปู่หมวยอะไรนะนั่นนะเห็นไหมนั่นนะที่บอกว่าสร้างกันไว้เนาะกุศลเขาเพชรบูรณ์ก็เห็นมาหลวงพ่ออะไรอ่ะเขาแหลมน่ะหลวงพ่อนั่นก็จะพุทธิกาเลยน่ะก็จะทำบุญกันนั่นแหละที่วันที่19ใช่ไหมทอดพระป่านั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าท่านสร้างบุญกันทั้งนั้นน่ะแล้วก็เขาเจริญธรรมนั่นน่ะหลวงพ่อที่วัดเขาเจริญธรรมหลวงพ่อสมศักดิ์ก็ท่านก็บอกว่าเออผ่านไปทางนั้นก็ไปแวะบ้างนะท่านก็ใจดีท่านก็สร้างพระใหญ่ไว้นั่นน่ะสร้างกันไปทำไมนั่นน่ะต่อไปมันหมดไงพุทธพระสงฆ์มันหมดต่อไปก็มีพระพุทธรูปไว้คนกราบไหว้เทวดาได้เวลา5 โมงนะก็สำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาของช่วงเวลาแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมThank you.
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสองถึงเก้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2560ทอดกฐินสามัคคีวัดป่ามุจลินวิหารกับนมัสการสี่สังเวชนียสถานติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานแม่ชีสมศรี024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โทร024961164
สวรรคาลัยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124เรียนสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080รับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับญาติโยมก็มีปัญหาก้องใจก็มาคุยกันนะโยมนะเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธด้วยเนาะใครพูดมาชาวพุทธก็คนชราก็ได้ฟังก็ดีใจว่าลูกหลานได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมกันเยอะเป็นแสนนั่นน่ะชาวพุทธที่ศรัทธาองค์พระบาทสมเด็จก็มากันเยอะเห็นมาอยากมาแต่ทีนี้แหมอุปสรรคเยอะน้ำก็มาท่วมซะอีกนะนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละแต่ก็ดีนะมากันต้องกับต้นแหละเป็นปีๆแล้วก็ยังดีบางคนมาต้องหลายร้อยหนนั่นน่ะเห็นนะได้มากราบได้มาทำความเคารพนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จท่านจึงรักประสบนิกรของท่านนั่นนะทำไมเรามาญาติโยมก็กลับมานึกถึงท่านนั่นนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายข้อจากสมุทรปราการครับจากโยมนันทสิทธิ์เจริญพรใจโยมการพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์ครับครูอาจารย์ครับสาธุครับผมเป็นยังไงมั่งคุณโยมคือผมจะคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมฮะผมปฏิบัติธรรมมานานแล้วฮะแต่การปฏิบัติธรรมของผมเนี่ยใช้คำว่าทุกอย่างคือสัมมาถังมันพุทโธนมกัสสะมั่งแต่ว่าเมื่อตอนที่ผมปฏิบัติธรรมสมัยก่อนผมปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจิตผมนิ่งเนี่ยผมจะเป็นชาติใจของตัวเองในอดีตฮะเรื่อยๆที่เช่นเคยไปเกิดเป็นกายสิทธิวิทยาธรในฝ่ายยมพานก็มีไปเกิดมาเป็นพระเจ้าข้าตัวมีไปเกิดมาเป็นทหารก็มีนะและไปเกิดมาเป็นตีต้นนิ้วก็มีบางชาติและไปเกิดมาเป็นพระก็มีแต่ชุดขาวลูกกาสูงใหญ่ฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยผมก็เห็นมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเราเห็นล่วงหน้ามันจะมีจริงหมดแล้วสิ่ง
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมของผมเนี่ยผมใช้คำภาวนาเนี่ยยังไงกันดีพอเดินไปสดับแล้วฟังคำจากผู้ดงทั้งเรื่องอานาปานสติฮะก็เลยใช้กำหนดก็เปลี่ยนจากคำภาวนาเป็นกำหนดกำหนดลมหายใจครับก็กำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจก็สงสัยว่าเป็นของใครกันแน่ก็เกิดเห็นทันทีเห็นพระพุทธเจ้ากับพระคัมภีร์บาลีนั่งอยู่จึงเกิดอย่างรู้ว่าอ๋อเป็นของพระพุทธเจ้าแท้ๆเราคลายความสงสัยแล้วว่าท่านใช้วิหารธรรมของพระพุทธองค์ท่านนะจำได้พระพุทธองค์ก็เป็นเช่นนั้นก็เลยเชื่อสนิทว่าเป็นของท่านเคยทำความแคลงใจมาแต่สิ่งที่ผมปฏิบัติเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าคืออะไรที่เห็นนู่นเห็นนี่แต่จิตกลับไปนะจิตไปเห็นนะจิตไม่ยิ่งไม่หยุดไม่เห็นถ้าเราอยากไม่วนกลับไปหรือไม่เห็นถ้าเราอยากให้มันหยุดเราต้องน้อมกลับมาที่ใจเราน้อมกลับมาอย่าไปดูข้างนอกดูข้างนอกมันดูไม่สิ้นสุดไงพุทธองค์ก็เลยกลับมาดูที่ใจแล้วมันก็ดับนะภาพนั้นก็ดับถ้าเราดูไปเรื่อยๆมันก็เกิดให้เราดูภพชาติเนี่ยที่บอกว่าพระเจ้า500ชาติแสนชาตินั่นน่ะท่านก็บอกว่าเบื่อหน่ายไม่อยากดูแล้วไปเป็นสัตว์มั่งไปเป็นคนจนคนรวยท่านก็เบื่อไงแล้วท่านก็เลยน้อมกลับมาดูที่ใจอ่ะตอนที่ได้สมาธิที่ต้นว่านั่นน่ะแล้วท่านก็กลับมาดูที่สมาธิไงมาดูในกายใจท่านแล้วก็ดับหมดนิมิตอันนั้นแล้วก็เลยตอนหลังท่านก็น้อมกลับมาดูนั่นน่ะที่บอกว่าเทวดาที่ว่าพระยินมาสีตอให้ฟังนั่นน่ะตึงไปย่อนไปนั่นน่ะแล้วไปนั่งที่โคนโพก็เลยสำเร็จเพราะต้องทำให้สายกลางต้องวางเฉยเนี่ยเป็นกลางใจเป็นกลางนั่นน่ะเนี่ยยอมต้องทำใจเป็นกลางนะแล้วยอมจะดับพอไม่อยากเห็นนะพอเห็นแล้วก็กลับมาดูที่ใจเราอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจนั่นน่ะต้องทำใจดีใจเฉยที่หลวงปู่บอกว่านั่นแหละตัวเวกขาญาณตัวเวกขานะคุณโยมนะคุณโยมก็ทำมาดีแล้วคนเราเนี่ยอย่างใช่ที่พระองค์ท่านตัดว่าตัดว่าไงคุณโยมอย่างที่พุทโธท่านตัดว่าเมื่อเวลาจิตเราหยุดนี่ฮะศึกษาที่หลังว่าจิตเราหยุดเนี่ยลมหายใจเราจะหยุดลมหายใจถือว่าอยู่ที่ฌานสี่สิ่งที่ผมปฏิบัติให้พอจุดจุดแล้วนี่นะผมจะไม่ยินเสียงอะไรเลยนะคือขาดรูปร่างกายคุณเพิ่งเห็นนั่นน่ะมาหาเราไม่ได้ยินนะใช่นั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็นั่นแหละพอมาจุดจุดนี้เราจะเห็นนะเราเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเรารู้จักเราไม่รู้เราก็จะรู้นะจ้าสงสัยก็ขายสงสัยนั่นน่ะนั่นน่ะทีนี้เราก็ผมยังไม่ทราบว่าระดับฌานนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่อย่าไปนึกหลวงพ่อสังวานหมอเราจะไปนึกว่าเราขั้นนั้นขั้นนี้เดี๋ยวมันไปติดอีกแล้วเราดีใจแล้วมันจะหายหมดมันไม่ผมไม่ได้ดีใจคือว่าผมอยากจะแบบว่าคือทำให้ถึงแบบอะไรโลกจะทำหรือว่าอาสกายญาณนะแต่หลายเรื่องผมเนี่ยว่าผมเคยประดับฟังจากพระองค์ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าทำให้เราเกิดทิฏฐิเกิดความถือตนก็ถือว่าเก่งกว่าพวกเขาได้นั่นดีแล้วก็คลายลงมาใช่นั่นแหละเราก็ทำเฉยไว้นั่นแหละถ้าเรามันเกิดอยู่เรื่อยมันก็เป็นพวกโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราบางทีก็รู้ว่าที่คนอื่นเขาใช่ใครที่ถึงเขาเรารู้ถึงถ้าเราในใจเราก็รู้ใช่ถ้าเราจะเอาชาตินี้มันก็ดับหมดไงถ้าเราอยากจะไปเกิดอีกมันก็เป็นพวกโพธิสัตว์นั่นแหละใช่ไหมโยมแต่ผมไม่ได้สนใจผมอธิษฐานอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านนิพพานตลอดดีแล้วนั่นแหละทีนี้เราก็ตรงนี้เป็นทางผ่านมาดีนะเราก็กลับมาแบบหลวงพ่อสังวาลนั่นแหละท่านบอกรู้มันรู้ก็เฉยไว้มันเห็นก็เห็นนั่นแหละใช่ดีนะนั่นแหละผมไม่กล้าไปซื้อแล้วไม่บอกใครกลัวบาปคอยกดมันไว้นะมันคอยกดมันไว้มันจะกระพือก็กดมันไว้ไม่ให้มันกระพือนั่นแหละให้ใจมันกระพือให้มันไปเรียบๆนั่นแหละได้มาต่อไปมันก็จะ
มันก็จะรู้เฉยเห็นใจนะแต่เรื่องวิหารธรรมของพุทธเจ้านั่นคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยผมหมดสงสัยแล้วจ้าที่แรกสงสัยทางใช่จริงเพราะใจยกเจ็บจริงเพราะนั่งเห็นพุทธเจ้าพระมุขลาพระสุภาพันในสมัยนั่งดูลมหายใจเข้าออกแบบเนี้ยเห็นภาพเฉยๆชัดๆผู้ได้รู้เลยพุทธองค์แท้ๆจริงๆอย่างนั้นนิวรณ์มันดับอะจ้านิวรณ์ดับอะจ้านิวรณ์มันดับแล้วของคุณยอมทำอะใช่ไหมนั่นแหละมันจึงเห็นได้จริงนะเรื่องนี้วันนั้นถ้าเรานั่งคันนั่งคันตัวรู้สึกตัวอยู่เรื่อยปวดเจ็บปวดเมื่อยหงุดหงิดเนี่ยไม่เห็นหรอกครับจ้าจ้านี่นะนั่นแหละคุณยอมทำไปเถอะถ้าเอาชาตินี้เราก็ได้ชาตินี้นั่นแหละเราก็ทำไปตามหลวงพ่อทั้งวันแล้วผมก็คือว่าถ้าเรามีบุญก็คงจะก้าวขึ้นไปกว่านี้หลุดกว่านี้ขึ้นไปอีกนี่นะเราหลังจากเราเริ่มปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมาสำรวจตัวเองว่าลืมตาเรายังมีโกรธไหมมีโทสะไหมนั่นแหละผมไม่ได้ตัวเองอยู่นั่นแหละเจริญสติถ้ายังมีความโกรธอยู่มากก็ยังไม่ใช่นะเจริญสติไว้เจริญสติไว้นั่นแหละแต่ถ้าญาณอย่างด้วยเห็นจริงว่าแต่ความโกรธมันเป็นนิพพานนะโสดามันจะเกิดได้ทำไว้เจริญสติไว้พอออกมาก็เจริญเมตตาไว้นั่นแหละคนข้างหน้าเห็นไส้เห็นภูมิเห็นตับผมไม่เห็นเราผมเห็นอดีตเห็นปัจจุบันหมดเลยนะดีนะนั่นนะถูกอะมันเห็นปัจจุบันบางทีอยากจะไปสังเกตวิญญาณอยากจะไปมากโอ้ที่สิ่งพุทธเจ้าบางทีนั่งหลับตาปั๊บเราไปโผล่ที่นั่นเลยแต่กลับมันนิมิตนิมิตปรากฏก่อนใจทีนี้มันเป็นเรื่องปัจจัยเนาะถ้ามีปัจจัยมีเวลาปัจจัยนั่นนะมีเวลาด้วยนะผมสงสัยตัวเองนะคือผมก็ไม่กล้าคุยมากกลัวนะว่าโอ้โหอะไรนี่จะไม่ใช่เราผมสงสัยเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้มันมีภาพยืนยันเนี่ยตอบผมได้นะผมสงสัยบางทีถามไปเล็กน้อยบ้างผมคือดีแล้วนั่นแหละคุณโยมปรารถนาคืออธิษฐานขอพระนิพพานแค่นี้ไม่ได้ขอนั่นนั่นแหละจากความเจ็บปวดตามทุกข์นั่นอุตสาหธรรมอุตสาหธรรมดีแล้วขอบคุณมากครับน่าสาธุนี่แหละที่บอกว่าเข้าใจในฌานในสติปัฏฐานหรือว่าเข้าใจว่าเข้าออกสมาธิออกเข้าฌานออกฌานเนี่ยดีนะ ทีนี้เราก็ไม่ติดว่าเราไปได้ขั้นไหนขั้นไหนครูบาอาจารย์บอกว่ากลัวจะไปติดขั้นกิจตอนอีกท่านบอกว่าไม่มีขั้นมีตอนทำไปเรื่อยๆก็นั่นแหละรู้ใจดีนั่นแหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยนั่นแหละถ้าได้โสดาขึ้นมานั่นแหละมันก็ไม่อยากทำบาปแล้วนั่นแหละมันก็กลัวบาปแล้วนั่นแหละพูดมันยังไม่กลัวนะแต่ถ้าได้เห็นนี่ได้มันได้ทำถึงนั่นแหละนั่นแหละถึงบอกว่าคนโสดานี่เขาเต็มร้อยจริงๆนั่นน่ะโลกีอยู่เขาก็รู้นั่นน่ะเห็นไหมเป็นโลกีอยู่ก็ทำไปนั่นน่ะบางคนเห็นไหมใกล้ๆจะตายพระนิพพานก็มานั่นน่ะ7วันหลวงปู่บอกทำไป7วันใกล้จะตายตามองไม่ค่อยเห็นไฟมันส่องฮะญาติโยมอยู่ไอ้อะไรอ่ะมองไม่ค่อยเห็นนะแสงฮะนครสวรรค์โอ้นักชาวนครสวรรค์เนาะยอมตอบมาเลยนั่นน่ะดีนะอยู่ตอนนครสวรรค์เนาะจ้าไฟมันส่องจ้าเป็นยังไงบ้างคุณยอมน้ำประการของโลกท่านน้ำเยอะอยากจะถามสักหน่อยจ้าจ้าถามเยอะโยมเข้ามาปฏิบัติได้4เดือนเพิ่งจะเริ่มทำค่ะถามเยอะๆนั่งไปตัวมันเย็นโยมชอบนั่งกลางคืนตอนตีหนึ่งตัวเย็นมากแต่ไม่ถึงกับหนาวแล้วก็บางคืนก็ร้อนเออโยมอยากจะถามแค่นี้นะกรรมการค่ะธาตุไฟธาตุน้ำมันเกิดธาตุน้ำมันเกิดก็เย็นแต่มันยังไม่หนาวนั่นแหละทีนี้ธาตุร้อนมันก็เกิดให้ดูนี่เนี่ยบางคนเนี่ยที่หลวงปู่บอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีพลังไฟฟ้าอยู่ในตัวพลังจิตนั่นแหละพลังไฟฟ้านะถ้าใครทำเป็นน่ะมันจะมีกำลัง
กำลังจิตกำลังกุศลเนี่ยนั่นแหละกำลังทิพย์ของเขานี่แหละดินน้ำลมไฟบางทีก็ตัวหนักตัวเบาตัวลอยนั่นแหละที่ว่าตัวเบาตัวลอยมันสูงขึ้นตัวมันแต่เราก็ไม่กลัวนั่นแหละเราก็รู้เฉยเห็นเฉยอีกนั่นแหละเดินก็หนักตัวก็แข็งบางคนนั่นมันเกิดสมาธิมันเกิดนะทีนี้เราก็มันเกิดอย่างนั้นเราก็เฉยอย่าไปดูมันถ้ายิ่งดูมันยิ่งแข็งตัวมันยิ่งแข็งนั่นแหละทีนี้มันเย็นนะเมื่อมันร้อนทำให้มันเย็นได้อย่างนั้นรักษามันได้เราก็มีบุญไงเรารู้จักใช้สมาธิของเรารู้จักใช้ธาตุนะเราร้อนเราก็ทำให้เย็นเราเย็นมากก็ทำให้มันอุ่นให้ตัวมันอุ่นให้มันหายร้อนหายเย็นนะแบบหลวงพ่อถนองตอนนี้ท่านแข็งแรงไปทุดงอ่ะพาไปถึงท่านร้อนร้อนนะกำลังเหือกำลังก็อาบน้ำได้เลยพาหนุ่มๆก็ทำตามอาบตะกีวรนั่นแหละทุดงนะมันก็เย็นสองสามวันนะพระเป็นหวัดแล้วทำไม่ได้แต่หลวงพ่อท่านทำได้โอ้โยมมาจากจังหวัดอะไรนะโอ้ชลบุรีชลบุรีเนาะโยมมาจากชลบุรีเอาโยมจะคุยอะไรดีจ้าฮัลโหลจ้าเป็นไงบ้างฮัลโหลจ้าได้ยินนะคุณโยมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุณโยมฮัลโหลจะเย็นคุณโยมฮัลโหลได้ยินคุณโยมฮัลโหลค่ะค่ะการต้องการหลวงพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์นะคะลูกโทรมาคือมาร่วมคือมาร่วมรายงานการปฏิบัติลูกแล้วก็คือลูกเป็นกรณีที่พิเศษนะคะพระอาจารย์เพราะว่าลูกก็ดูรายการธรรมะสว่างใจแล้วลูกก็ได้วัดสังฆทานเป็นจุดเริ่มแรกอะค่ะเป็นบังเอิญที่ลูกแล้วลูกเป็นคล้ายๆว่าลูกเป็นท่าทางโลกอะค่ะพระอาจารย์เป็นประเภทสองอะค่ะที่ว่าพวกที่ผิดในกาเมนะสินข้อที่สามนะคะหลวงพ่อ แต่ลูกก็มีบุญที่ได้มาเดินได้มาปฏิบัติธรรมลูกก็ปฏิบัติมาเกือบ2ปีครึ่งอะค่ะแล้วก็ลูกมีความสุขมากพระอาจารย์ลูกก็เลยคือลูกก็ไม่มีบารมีแล้วทำภายนอกค่ะพระอาจารย์คือดูจากลูกภายนอกจากภายนอกลูกอ่ะจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าลูกปฏิบัติธรรมอะค่ะลูกเขาจะไม่เชื่อค่ะเพราะประเทศนี้แต่ลูกก็เลยมาดูจิตดูกายลูกค่ะดูลูกปฏิบัติมาลูกก็ดูเป็นพิจารณารูปนามเป็นไตรลักษณ์นะคะแล้วก็ลูกก็ดูพระอาจารย์แต่พระอาจารย์พระอาจารย์จรัญนะคะท่านให้ลูกดูกายานุปัสสนาลูกก็ดูเป็นคือผมขนเล็บฟันหนังลูกปฏิบัติมาลูกก็ว่าลูกมีความสุขคือความโกรธความโลภความหลงมันเบาบางมากแต่ก่อนลูกเป็นคนที่ปินโทสะจริตมากค่ะโมหะจริตมากทุกสิ่งทุกอย่างร้อนมากค่ะพระอาจารย์แล้วทุกวันนี้ลูกรู้ว่ามันยังมีมันเหมือนมันกดอยู่ข้างล่างถ้าไม่มีมาอะไรมากระตุ้นมันก็เย็นนะคะเหมือนน้ำลูกรู้ตัวว่าลูกยังเดินต้องทางเดินต้องลูกจะไม่หยุดเป็นหมดลมหายใจเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกแรงคือจิตลูกแรงลูกเป็นคนดื้อค่ะแล้วลูกก็สงสารพวกที่ประเภทเดียวกันเพราะว่าลูกสงสารลูกก็เกิดความสงสารว่าลูกเห็นความโกรธแล้วหลงโกรธหลงเกลียดหลงชังหลงตัวหลงตนนะคะแล้วก็ลูกก็คือบางครั้งลูกก็บอกว่าลูกยังไม่มีบารมีที่จะพอที่จะไปแล้วลูกก็รู้ตัวว่าธรรมะมันอยู่ในใจของทุกคนใช่ไหมคะหลวงพ่อธรรมะคือธรรมชาติแล้วถ้าเรามีธรรมะเรารู้เราเข้าใจมากความทุกข์มันก็จะเบาบางลงค่ะถ้าเราถ
ถ้าเรายิ่งไม่มารู้จักธรรมะและไม่เรียนรู้ธรรมะเลยมันก็ทุกข์มากลูกก็เลยครูก็โทรมาร่วมรายการนะคะลูกขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกก็จะปฏิบัติไปจนลมหายใจสุดท้ายนะคะลูกทุกวันนี้ลูกมีความสุขมากค่ะก็ลูกก็พยายามจะละปล่อยวางนะคะความลูกดูมีสติรู้อะไรมากระทบทางตาทางหูค่ะลูกมีสติคือลูกคงจะข้อให้รู้สติรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนะคะถ้าอาจารย์ลูกก็โทรมารายงานแค่นี้นะคะขอให้พระอาจารย์ทั้งสององค์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รายการธรรมะสว่างใจอยู่คู่กับประชาชนตลอดไปนะคะค่ะลูกกราบลาพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็นั่นแหละเราดูข้างนอกแล้วดูขนหนังเล็บฟันแล้วเราก็กลับมาดูใจหรอกใจเรานั่นน่ะน้อมกลับมาทางสมาธิด้วยมันก็ดีมันก็น้อมมาไวๆพระโสดาบันเกิดก็จะเป็นชาติสุดท้ายของเราได้เหมือนกันถ้าดูข้างนอกแล้วก็ดูข้างในกายานุสตินั่นน่ะดูรูปนามเกิดดับขนหนังเล็บฟันเกิดดับแล้วพอดูหมดแล้วเราก็น้อมกลับมาดูใจเรานั่นน่ะที่เหมือนคนที่เมื่อกี้ว่าน่ะที่มันเห็นไปพบชาติใดเยอะนั่นน่ะเรียกว่าญาณปัญญาเนี่ยนิมิตเนี่ยมันปรากฏให้เราดูทุกพบทุกชาตินั่นน่ะแล้วเขาก็ไม่ประมาทเนี่ยมันก็ถูกของเขาแต่ทีนี้นั่นน่ะญาณของพระโพธิสัตว์บางคนเนี่ยจะเห็นไปเรื่อยแต่ที่ญาณของโลกุตระธรรมเนี่ยมาเห็นโลกุตระธรรมมาเห็นพระโสดาบันที่ใจนั่นน่ะมันจะเห็นรูปนามเกิดดับอยู่ในใจด้วยนั่นน่ะที่บอกว่าเห็นข้างนอกแล้วนั่นน่ะก็มาเห็นใจเราทำไปทำมาก็เห็นว่าบางคนเนี่ยจะโกรธอย่างไรจะโมโหอย่างไรบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นชาติสุดท้ายของเขาทีนี้เขาได้มาเจออย่างเนี้ยไอ้กรรมกาเมก็ดีเขาก็เบาลงนั่นแหละเบาลงก็เป็นกุศลของเขานั่นแหละคนเราเนี่ยมันทั้งมีทั้งหมดได้มันทั้งดับได้มันทั้งตัดน่ะอารมณ์ได้นั่นแหละอารมณ์ที่บอกว่ากามราคะนี่แหละที่บอกว่าปฏิฆะมันเกิดนั่นแหละทีนี้ทำยังไงอ่ะเมื่อมันเป็นพระโสดาบันขึ้นมามันก็อายละอายใจนั่นแหละที่ว่าน้อมกลับมาถ้าคุณโยมน้อมกลับมาได้ทุกคนนั่นแหละรู้จนเป็นโลกุตระธรรมขึ้นมาที่บอกว่าอันนี้แหละสวิตไฟในใจเราเนี่ยใครจะมาเปิดให้เราก็ไม่ได้ก็เพราะว่าท่านไม่บอกก็ได้แล้วก็ไม่บอกกันนักคนนั่นแหละบอกไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างเห็นกันเองที่น้อมเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์บอกว่าเหมือนฉายไฟไปข้างนอกมันเห็นไปแต่ข้างนอกเราต้องฉายไฟฉายกลับมาส่องที่ใจเรามาส่องในกายใจเรานั่นเนี่ยถ้าเกิดมันส่องถูกมันชำนาญขึ้นใสขึ้นนั่นเนี่ยมันสว่างขึ้นมันก็เลยไปเห็นใจทิพย์นั่นเนี่ยมันไปเห็นใจทิพย์ข้างในนะคุณโยมเนาะมันไปเห็นรูปนามเกิดดับข้างในเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์ที่เอ้ามีสายมาจากที่ไหนครับคุณโยมบุรีรัมย์บุรีรัมย์สาธุชาวบุรีรัมย์ฝนตกไหมคุณโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุฝนตกไหมฝนตกเจอไหมคุณโยม
สุขค่ะทุกน้ำท่วมไหมไม่มีค่ะอยู่บ้านไม่มีน้ำท่วมยมอยู่ที่ตำบลพระไทยินเดือนทั้งนอกนอกนะคะอ๋อก็ดีนะปฏิบัติธรรมตั้งแต่พ.ศ.55เนาะสาธุก็ดีนะได้ทำกันเนาะทำกันนะได้ภาวนากันถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเรายงปฏิบัติสายสายลูกโทดีแล้วหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็เอาพุทโธนี่แหละหลวงปู่ฟันแต่ว่าไปปฏิบัติที่อื่นจัดบริวารเขาปฏิบัติเขาจะมีสายหนอเนาะเราก็เอาเราก็ปัตตนาเราก็พูดในใจเราละพุทโธไม่เป็นไรละไปได้อยากไปก็มีปัตตนาดีดีแล้วทำไว้เถอะเดินละโยมโดนอาจารย์ตวาดให้ปัตตนาเราก็ไม่ต้องว่าอะไรเราก็ไม่ต้องพูดให้เขาได้ยินเขาสอบอารมณ์มาเนาะเราก็บอกว่าเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดแล้วเราต้องให้ยงเกอร์หดแต่มันก็สับสนนะเนาะอาจารย์เดี๋ยวไปสมมุติกับปฏิบัติไม่ค่อยเหมือนกันแต่เหรอเนาะจริตใครจริตมันนั่นแหละบอกไม่เป็นไรเราไปเข้ายุบหนอพองหนอก็ไม่เป็นไรนั่นแหละรูปนามอะไรก็ไม่เป็นไรยุบหนอพองหนอเขาอยู่ที่ยมไปที่สงขลาไปนั่งป่าช้าคนเดียวก็ดีเอาไปนั่งป่าช้าบางคนก็จิตอ่อนแล้วจะบ้าเนี่ยโอ้โหไม่แต่โยมรู้เท่าทันเป็นคนสรุปไว้ให้เราจำให้ติดไม่กลัวติดเตือนเราจะก่อนจะตายตาที่เราหายใจมีทิศตาทิศเราแล้วเขาก็รู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าเราจะหนีเราไปนั่งป่าช้าจนฝนตกอยู่ข้างใต้นะเราก็เห็นแสงสว่างเหมือนสปอตไลท์รถอันพระจันทร์นั่งหลับตาก็เห็นแสงสว่างโยงกลัวผีเนาะแล้วก็น้อมอยากสว่างอยากสว่างช่วยลูกว่าลูกว่าแล้วเป็นแสงสว่างเนี่ยก็สปอตไลท์นะแล้วก็น้อมเข้ามาที่ใจเรานะยมเหนื่อยยมนั่งรถไฟรถนอนไปทั้งเหนื่อยทั้งง่วงทั้งเพลียทั้งอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนั่งสายชาร์จยมก็เหนื่อยด้วยดีอยากจะนอนก็นอนไม่ได้นั่งไม่กดนั่นแหละแค่นั่งขัดสมาธินั่นแหละจิตเราพอดีมันสงบเลยมันสว่างให้ดูใช่ใช่แต่ต่อมาเนี่ยมาบ้านแล้วก็มีไอ้อินชาเด็กๆเนี่ยเรียกว่าผีหลอกให้หลวงพ่อเขาเรียกว่าผีหลอกอะไอ้อินชามันแกว่งไปกลางหน้านานแต่ว่าผีหลอกขนลุกเลยจะวิ่งเข้าบ้านพอดีจิตอีกดวงหนึ่งมันบอกว่ากลัวทำไมป่าช้าไปนั่งมาแล้วมันว่าเลยนี่จิตมันสวนปุ๊บเลยอาจารย์มันรู้ว่าเอ้ากลัวทำไมอยู่ป่าช้าที่นั่งมาแล้วแล้วจะกลัวทำไมผีอยู่กับบ้านเขาบอกเขาทดสอบเราแล้วมั้งนั่นแหละนั่งป่าช้าสองชั่วโมงเหมือนกันนานเหมือนจะคิดจะผิดชั่วโมงกลัวจนขนลุกหัวเหมือนมีคนมาดึงเอาไอ้ผมทางตรงกลางหัวเลยขึ้นเจ็บกลัวมากนั่นแหละจริงๆเลยนั่นแหละหลวงพ่อชาบอกว่ากลัวจริงๆไหมว่าคืนแรกๆอะทีหลังเขาโยมตายเนี่ยตายตรงนี้เดี๋ยวตายตรงไหนลูกของสายจะตายอะจะโยมก็ได้นะได้ที่อยู่ได้20 วันนั่งเดินเดินเดินสมองนั่งสมองเดินสมองนั่งสมองทั้งวันไม่ได้พักโยมก็สู้นะมีโยมอยู่คนเดียวภาคอีสานนอกนั้นทำเหนือคนใต้หมดคนมาเลเซียมั่งแต่คิดว่ากูมาทำไมว่าเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่บ้านสบายอยู่บ้านสบายเห็นคนเขาแก่กว่าเราเห็นคนเขาพิการเราแบบเออสู้ใจสู้ที่อยู่มาต้องมีผีหลอกมาอะไรบ้างเขาทดสอบเราเนาะเราก็ไม่กลัวอยู่บ้านนั่งสมาธิจะมีถุงยาแค่ๆเหมือนคนเดินชอบจะมาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขาก็ยอมตายแล้วนะที่กลัวแล้วใครจะดีพอหรือจะทำอะไรก็ทำแต่ยอมก็ได้แล้วอาจารย์ยอมได้จิตไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่มีลมหายใจตัวเบาเด็ดแต่มีตัวรู้อยู่ดีนะตอนอยู่ด้านใต้ตอนอยู่ด้านใต้มีจิตตัวรู้ไปอยู่มันยอดอย่างนู้นถูกที่รู้ว่ามันตัวจนไม่มีลมหายใจดีนะมันไม่มีลมหายใจนะดีแล้วมันเข้าสมาธิได้อืม
แล้วตอนที่ไปปฏิบัติอยู่นครปฐมโยมติดติด4วัน4คืนหลวงพ่อมันไม่หิวมันไม่ง่วงมันไม่หงุดหงิดมันติดติดอยู่ทั้ง4วัน4คืนปิติก็รู้มันว่ามันเป็นปิตินะนั่นแหละปิติมันไม่หิวข้าวก็ทำปิติเป็นใช่นั่นแหละดีอ่ะนะลูกคนอื่นเขานอนหลับชิดลูกผู้หญิงบางคนเนี่ยเห็นมากเก่งนะพอปฏิบัติไปเห็นว่าตีวันตีคืนก็ไม่ค่อยไม่ง่วงไม่หิวนั่นน่ะไม่หิวไม่ง่วงเพราะว่ามันปิติมันมีความสุขบอกถูกใช่ทีนี้ถ้าเรารักษาไว้ได้นะปิติตัวเนี้ยมันจะนั่นแหละบุญมันเกิดคนที่รักษากุศลนั้นนี้ไว้ได้มันจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยถ้าเราถึงคราวเหน็ดเหนื่อยเราก็เอาออกมาใช้ได้นั่นน่ะมันทีนี้มันไม่ค่อยมาถ้ามาเรื่อยๆนะก็มีบุญนั่นน่ะพระอริยเจ้าที่ว่าสร้างปิติได้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไปเถอะว่ามันเป็นของจริงจริงสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมคนไม่ปฏิบัติก็เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนาะจ้ะโยมตอนนี้โยมขายของแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ปฏิบัติจิตมันรู้ว่าอะไรกระทบมาเราก็มีตัวนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมเรารักษาศีลไว้ทีนี้เรามีเวลาเราก็ทำของเรามีเวลาเราก็นั่งถ้าไม่มีเวลาเราก็เจริญสติไว้เจริญรู้ไว้เนี่ยถูกแล้วนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมทำไปเถอะนี่แหละทำอยู่กับโลกเพราะว่าเราจะต้องค้าขายนะเราก็ยังเอาสมาธิไว้ในใจหรอกนี่แหละที่เรียกว่าเอาศีลธรรมไว้ด้วยเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จอ่ะท่านเนี่ยทรงงานต้องเยอะแต่ท่านก็พยายามทำของท่านท่านก็ท่านก็มีหลวงพ่อตอนนั้นยอมเบื่อทั้งโลกยอมเบื่อทั้งท่านคิดจะเบื่อไม่ได้นั่นแหละมันก็เลยเลิกใช่มันก็ยังเห็นไหมมันก็ยังไม่หมดภาระใช่ไหมบางคนเนี่ยอยากจะมาเหลือเกินน่ะเขาบอกนู่นแหละหลวงปู่บอกว่าเองนั่นแหละ60นู่นแหละเองจะมาได้นั่นแหละบางคนน่ะดีแล้วให้เราเบื่อไว้ถ้าเราไม่เบื่อเราก็ไม่อยากออกจากบ้านดีนะนั่นน่ะนั่นเนี่ยจะเขาปัญญาสอนให้เราเบื่อแล้วรู้จักเบื่อรู้จักเบื่อในชีวิตเนี่ยทางโลกนั่นน่ะจะได้หันมาสู่ทางธรรมใช่ไหมนั่นน่ะ เห็นไหมถ้ามันเห็นชีวิตสัตว์เห็นไหมลำบากมันกินกันฆ่ากันก็เหมือนคนนี่แหละนั่นน่ะเห็นไหมมีบาทนั่งคอยโชคดีนะยอมนะเออโชคดีโชคดีแต่มันมีอะไรมากมายหลวงพ่อมันปฏิบัติไปมันเห็นไปพูดไปคนก็ว่าบ้าเนาะนั่นแหละน้อมเข้ามาหลวงพ่อแต่ว่าลูกคือไอ้อะไรนะไอ้ชีวิตมันไม่มีแต่โยมก็เลยหันมาดูปัจจนาดูในร่างกายเอาหนังออกหมดนั่นแหละอยู่มันว่างหลวงพ่อมันจะว่ามันจะสว่างเฉยๆไม่มีอะไรไม่รู้มันก็ไม่เกิดขึ้นนั่นแหละให้มันกลับมาดูใจพอทำเสร็จข้างนอกแล้วก็กลับมาดูใจเราน้อมกลับมาดูใช่อะไรเป็นไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วถามใจตัวเองใช่นั่นแหละถามใจตัวเองต่อไปมันจะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆกลับมาดูใจเราไว้มีจิตเมตตาจิตใจทำไมมันอ่อนเหลือเกินเออนั่นแหละความสงสารเขาสงสารคนที่ด้อยกว่าเราสงสารคนเขาเป็นคนเหมือนกันเมื่อก่อนที่คนนี้มีสังดีเกลียดมันอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่เขาบอกว่าเขายังไม่รู้ทำแต่เรารู้ทำแล้วเราก็ต้องตามเขานั่นแหละทำไว้นั่นแหละพระโสดาบันมันจะเกิดมาทางเนี้ยมันจะน้อมมาทางใจมันจะไปเห็นข้างนอกแล้วก็กลับมาดูใจหรอก
ั่นน่ะถูกอะเห็นได้เห็นลมหายใจไม่มีบ่อยๆนั่นน่ะมันทำไมมันนานจังหลวงพ่อโยมก็สงสัยดีนั่นน่ะ5นาทีผ่านไปเอ๊ะนานจนว่าเอตัวเองตายเปล่าที่มีลมหายใจจะมีตัวรู้อยู่มันเป็นครึ่งวันก็ไม่เป็นไรตัวรู้อยู่มันยอดแรงตัวสว่างตัวรู้ตัวรู้มันออกไปมันเบาไปหมดเบาไปหมดนั่นแหละมันออกไปข้างนอกนั่นแหละใช่ตอนหลังมาที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีลมหายใจมันมีตัวรู้อยู่ประมาณแบบนั่นแหละมันเก้าสิบหรือแปดสิบเซนมันอยู่ใกล้เรามันเป็นชั่วโมงนึงก็ไม่เป็นไรนะมันหายใจละเอียดว่าชกกลัวที่ว่าเอ๊ะสงสัยอ่ะอย่าไปกลัวนะมันนั่นแหละนั่นแหละใจไปสงสัยอารมณ์ของพระมันเกิดแล้วอารมณ์ของพระมันค่อยๆเกิดละนั่นแหละพระโสดาบันมันจะเกิดนะโยมนะทีนี้รักษาไว้เลี้ยงมันไว้ให้ได้เลี้ยงมันให้มันโตนั่นน่ะเลี้ยงให้มันโตใช่เลี้ยงเอาไว้นั่นน่ะตัวรู้เลี้ยงเอาไว้นั่นน่ะคุณโยมอิทธิบาทท่านบอกว่าอิทธิบาททั้งสี่ทำเอาไว้นั่นน่ะเจริญสติเนี่ยที่บอกว่ากลับเมื่อสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์นั่นน่ะถูกแล้วนั่นน่ะเย็นที่บอกว่าเย็นร้อนนอนแข็งก็ให้รู้นั่นแหละแต่ศีลอะศีลโยมพยายามรักษาไว้ให้มากเออนั่นแหละสาธุอะศีลห้านั่นแหละคนใกล้พยายามไม่ให้มันด่างบางครั้งมันก็ด่างว่าศีลพ่อหนึ่งว่าพ่อมันมีมดมาขึ้นมันมากินขนมมันกินตัวอะไรนั่นแหละหมดต้องไปเอาไปหาที่รองน้ำไว้แล้วก็บอกว่าหาที่รองน้ำที่ใต้โต๊ะนะอย่าให้มันขึ้นแล้วก็บอกว่าไปกินที่อื่นนะเดี๋ยวแม่จะทำความสะอาดนั่นแหละแล้วมันก็ไปหมดเลยนะเดี๋ยวอีกสัก5นาทีเดี๋ยวแม่จะมาทำความสะอาดคนใจบุญก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาฟาดเนี่ยหมดมันก็หนีหมดนะว่าเออต่างคนต่างอยู่นะอย่ามากวนรบกวนกันนั่นแหละบางคนก็พูดแล้วมันก็รู้นะสัตว์อะนั่นน่ะถ้าไปฆ่ามันก็ฆ่าใหญ่เลยมันไม่ฆ่าก็รู้สึกว่าเขาพอขายดีมาก่อนขายดีมากเขาก็ว่าเออคนปฏิบัติธรรมทำไมขายของพิษขายดีเทวดาเขาช่วยนั่นน่ะเขาร้านอยู่เขาขายก่อนเขาก็โกรธเขาก็ไม่พูดนะโยเราเมตตาโยขายดีเออเมตตาเกิดขึ้นอยากจะไปบวชไปอะไรแต่ว่าจิตใจเขาแคบเขาไม่มีความเมตตาใครขายของเขาจะไปโกรธหมดทุกวันที่เขาไม่มีของจะขายเขาก็เลยเลิกขายไปเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมน่ะต้องอดต้องทนนั่นน่ะพอคนนี้เขาขายดีไอ้พวกคอยใหญ่อิจฉาซะจนมันก็ขายทั้งวันน่ะสิไอ้คนขายดีเขาขายชั่วโมง2ชั่วโมงก็หมดอ่ะนั่นน่ะคนใจบุญทีนี้เขาไปก็ไม่ได้เขาต้องเลี้ยงแม่เห็นมั้ยไอ้เพื่อนบ้านก็คอยจะโกรธหลวงปู่เออนั่นแหละเหมือนกันเราต้องเจริญเมตตาเนาะพูดดีไว้นั่นแหละกรรมของเรามันยังไปไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละบางคนทุกข์ร้อนเขาเล่าบอกเอ้ยโยมนี่ขายอยู่เลยจะขายรอเดินโทรด้วยขายเดี๋ยวก็นั่นแหละเพิ่งขายเลยโทรด้วยเออนั่นแหละที่เราบอกว่าคนใจบุญเนี่ยขายของโยมก็ชอบทำบุญนะหรือโยมเก่งในเยอะโยมส่งแบบว่าพระอาจารย์อยู่เทวดาเขาช่วยซื้อช่วยขายค่ะเชิญเงินทองโยมก็พอได้ถวายค่ะรถน้ำมันไปทำไว้นั่นนะเรามีเราทำไว้เรารีบทำไว้ทีนี้ลูกหลานเห็นไหมจะไปพึ่งลูกหลานให้มันทำจ้างมันก็ไม่ทำแต่ลูกโยมทุกคนมีความดีทำดีไม่ดื้อไม่มึนเหมือนคนอื่นเขาบุญนะบุญเขาเป็นคนดีทั้งสองคนเทวดามาเกิด
ตั้งตัวได้เขาค้าขายเขาเหมือนเดิมค้าขายเขาไม่ต้องพึ่งแม่จะปริญญาแต่คนยมไม่ใช่จะยมจะมีวาสนาจะได้ไปเรียนยมจะได้ไปบุญเอาก็ดีละนี่แหละคนใจดีอ่ะต้องอดทนนั่นนะอดทนมาจนใจดีนั่นนะเห็นไหมบางคนได้ดีแล้วมันก็ไม่รู้ใช่ไหมบางคนไปอยู่ต่างประเทศอ่ะถ้าเราเลิกกับแฟนคนเนี้ยเองจะได้สมบัติหมดนะอ้าวพอไปเขาว่าเอาไปเลย40 ล้านไม่เอาจะเอาหมดเลยทีนี้ได้กระเป๋าลูกเดียวไปเป็นฟาร์มกันหมดนั่นนะทำไปทำมาลาเขาสีหิวกระเป๋าเสื้อผ้าออกจากบ้านนั่นนะเห็นไหมไม่ได้ที่10 ล้านก็ไม่ได้นั่นนะเราไม่ได้คนไปส่งพระอาจารย์หลายองค์3-4 องค์ก็ไม่หน่อยละก็จะ20,000-40,000 บาทโยมเงินบอกว่าเอาไปไม่ได้เราทำบุญดีกว่าก็อยากเรียนเนาะเดี๋ยวนี้เขาบังคับให้เรียนอีกเป็นอะไรเจ้าอาวาสอยู่กับมานอกเขาก็บังคับให้เรียนมหาลัยนะใจเราดีท่านไม่ค่อยมีกันนั่นแหละเรารู้จักใช้ทรัพย์มันก็มาหาทรัพย์ง่ายนั่นแหละบางคนเห็นไหมหาไม่ได้ก็ต้องจะไปรักของคนอื่นอีกก็โหทุกข์เข้าไปอีกเห็นไหมโดนจับโดนในตำรวจกล้องมันจับใช่ไหมตำรวจยังไม่ทันจับไอ้กล้องมันจับไว้ให้ก่อนเดี๋ยวก็ไปตามหาได้คนมันก็ยังโง่อยู่เนาะมันก็ยังโง่ฮะไอ้กล้องมันจับเอาไว้ใช่ไหมโยมนั่นแหละเห็นไหมสู้โยมไม่ได้โยมมีตาปัญญาแล้วมีใจปัญญาแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปลักขโมยใครไม่ต้องไปทำให้ใครเดือดร้อนหลวงพ่อคะเมื่อก่อนโยมจนมาถึงเราจนทุกข์ทุกข์ผ้าก็มึงมีโยมนั่นสินั่นน่ะสินั่นน่ะทำบุญมาแล้วโยมพยายามสร้างบุญสร้างบุญเยอะๆทำบุญตาทำอะไรโยมทำอะไรโยมทำจำอุดหนุนฝาเนาะโมทนาเลยโยมภาวนาไถนาหลวงพ่อไถควายใช่นั่นน่ะลำบากลำบนเห็นไหมลำบากที่สุดหลวงพ่อโยมแหละลำบากจนคิดว่าโอ้ชาตินี้จะได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาไหมชาตินี้จะมีตู้เย็นจะเข้าไหมชาตินี้จะได้ขี่ก็มีรถใหญ่มันมาเองหลวงพ่อมันมีทั้งหมดเลยไม่รู้มันมาจากไหนมันมาเองทองมาเองนั่นแหละท่านบอกมันมาคิดว่าโอ้เราจนเหลือเกินนี่แหละมันมาเองทั้งหมดมอเตอร์ไซค์ไปเยอะแยะเนี่ยมันมาชาตินี้เลยเนี่ยบางคนเนี่ยทำไมทำบุญจะตายทำไมมันไม่มาทักทีบุญเก่ามันยังส่งไม่ได้โยมจะทำดีแต่เป็นทำมาแต่เล็กแต่น้อยโยมผู้ชายก็ไม่ขัดนอนดีแล้วขายผักขายของคนไหนเศรษฐีคนไหนจะโยมให้ดีเลยโยมเขาเลยโยมไม่คิดตังค์ทุกเลยโยมไม่คิดตังค์เลยประสานเขาคนแก่ๆไปขายของเขาบอกว่าไม่มีตังค์เห็นเขาแก่เอายกให้เลยดีนะนั่นน่ะบุญน้องเราในตลาดสดไปเห็นคนแก่นั่งขายผักไม่สวยเลยนะจะยอมไม่ได้กินหรอกโยมไม่ได้ร่ำรวยนะตอนนั้นละคนเด็กๆวัยรุ่นเด็กๆหนุ่มอายุจะเริ่ม10 ขวบหรืออะไรเงี้ย12 ขวบแล้วไปขายนะเก็บผักบุ้งไม่สวยเรามาขายโยมมาซื้อเอา20 บาทโยมไม่ได้กินโยมมีความคิดว่าเราซื้อเขาจะได้มีกำลังใจไปเก็บมาขายอีกสาธุสาธุให้กำลังใจเขาจะยอมไม่ได้กินหรอกนะซื้อมาสาธุนี่แหละที่บอกว่าเขายงไม่ร่ำรวยนะก่อนยังไม่มีอะไรหลวงพ่อใช่บ้านจะสังกะสีเก่าๆเอากั้นฝาอยู่ยงว่าบาปบุญจริงนั่นแหละยงว่าทำความดีก็สอนลูกเนาะสอนลูกทุกคนสอนตั้งแต่เล็กจนโตเงินนี้เอาวางไว้ไม่มีใครขโมยอ่ะถ้าใครอยากได้บอกแม่แม่ไม่หวังไม่มีใครขโมยเขาบอกเขาจะซื้อตรงแล้วก็ผมให้เขาทำความดีคนที่คนมีคนอดข้าวไปโรงเรียนอยู่โรงเรียนมันนอกบางทีพ่อแม่ไปตัดอ้อยหมดเขาไม่มีเขาอยู่กับย่าเขาก็ไม่มีกับข้าวกินตายลูกห่อเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปแบ่งเพื่อนแม่ลูกสงสารเขาสาธุสาธุนั่นแหละโยมก็ทำอย่างเนี้ยสอนลูกอย่างเนี้ยมีจิตเมตตาทุกคนลูกเนี่ยสาธุจะสงสารทุกคนจะเป็นคนดีทุกคนเลยคุณพ่อบุญทานบารมีโยมก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะ
คนเรามันต้องรู้จักต้นตอมาเนาะที่ลูกที่เป็นคนดีแม่ต้องเป็นคนดีก่อนก่อนลูกลูกยังเก่งนะลูกปู่สองคนแม่โตเนี่ยเทวดามาเกิดสองแม่ที่หนึ่งลูกก็พยายามด่าลูกพยายามจุบไปจ้าลูกยังด่าไม่ใช่จะไม่ได้หลับได้นอนหาเงินโอ้ยดันลูกแล้วก็คิดในใจเราจะเสียใจแล้วลูกพยายามเรียนแล้วก็สอนบอกว่าให้อะไรในการเรียนการที่เป็นความรู้เนี่ยมันจะได้ไม่เสียเปลี่ยนพ้นมันเอาตัวรอดมันมีปัญญาหาเงินหาทองให้มีความคิดโยมดันเมื่อข้างโยมได้นอนสองชั่วโมงหลวงพ่อโยมลำบากเหลือเกินสามคนเรียนมหาลัยลูกแค่จะไม่ได้นอนเข้ามหาลัยสามคนโอ้โหโยมลำบากเหลือเกินนี่ใช่ใช่นี่ตอนธรรมะให้ลูกสาวนะเขาหยุดวันหยุดเขาจะมาบ้านโยมนะให้เขาเข้าวัดก่อนไปนอนที่วัดไปปฏิบัติไปจำศีลนะหลวงพ่อที่บ้านเขาจะจ่ายจะมีจำศีลนะโยมทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวรีดเสื้อผ้าสีขาวให้ลูกไปลูกสาวสองคนจะต้องไปเลยไปที่วัดไปปฏิบัติธรรมให้เขารู้จักธรรมะแต่เขาก็ดีนะเขาข้าวเขาชอบปฏิบัติธรรมทุกวันหิวแย่งกันไปกับแม่นะเราบอกให้แม่ไปก่อนแม่ยังมีเวลาอยู่น้อยคนเราบางคนบอกมึงจะทำบุญแล้วอดอยากนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้คุณยอมบอกต้องทำบุญต้องทำทานนั่นน่ะมันส่วนกันเห็นไหมบางคนไม่ยอมทำก็ลำบากสินะไม่มีใครช่วยลูกก็เขาเป็นคนดีแล้วทำดีไม่เป็นต้นแบบทำให้ลูกเห็นสาธุก็เหมือนโยมเคยไปโยมเขามีอาจารย์องค์หนึ่งไปอยู่ทางวังน้ำเขียวเขาว่าโยมอะไรสร้างพระพุทธรูปโยมบอกโยมส่งพระอาจารย์อยู่อันที่ท่านขาดเคินโยมก็โอนให้เนาะโอนให้มีอยู่ที่ว่าจะมีองค์หนึ่งท่านไปเรียนจบโทท่านอยากเรียนโทโยมก็ส่งให้บ้างแต่ของท่านบ้างของเราบ้างแล้วก็มีพระไปที่ท่านอะไรเรียนอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ทำไมไม่สร้างพระพุทธรูปพระอาจารย์ที่เราได้เสียโยมบอกว่าเป็นต่อหรือว่าพระพุทธรูปมีเยอะแยะเลยหลวงพ่อแล้วก็แบบว่าพระที่พูดได้เนี่ยไม่ค่อยเยอะเราถ้ามีคนนี้ท่านเรียนสามีศาสนาปัญญาเกิดมาลีพุทธโคตรท่านจบไปแล้วจบท่านได้เสียนิยมด้วยที่อมส่งแล้วสาธุคุณพระปฏิบัติดีเขาสอนโยมติดใจเขาว่าศรัทธาเยอะโยมก็ดีใจตอนติดสาธุแล้วอีองค์หนึ่งที่จบมาไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดียกลับมาแล้วให้สอนโยมให้สอนยังจะติดโดยเรียนที่ไม่ค่อยเยอะนะองค์นี้ไปทางก็เรียนเต็มโทแล้วข้างก็มีต่อภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดียนี่แหละบุญของเรานะโยมนะสาธุให้โชคดีโชคดีนะโยมนะโชคดีให้โชคดีวันหลังคุยใหม่ดีดีขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับมี2คำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์โยมถามว่าโยมเวลานั่งเนี่ยโยมจะภาวนาพุทโธนั่งไปเรื่อยๆพอสักครู่นึงมันก็รู้สึกเกิดอาการปวดเมื่อยก็เลยขยับแล้วพอขยับแล้วก็โยมก็นั่งต่อแล้วก็ภาวนาต่อไปแบบนี้จะได้หรือเปล่าก็เหมือนว่าถ้าเราทนได้บางคนก็นิวรณ์มันดับบางคนนี่บางคนกว่าจะดับ2ชั่วโมงบางคนต้อง5ชั่วโมงมันดับเลยคุณตาทุกวันนี้แกบอกว่ามันเบาเลยทำมาต้องนานนะบางคนต้อง10กว่าปี20ปีกว่ามันจะหายนะ85แล้วนี่นะปวดกายเบานั่งเท่าไหร่ก็ไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าเราทนได้นะนิวรณ์ดับเนี่ยพวกนิวรณ์ดับเนี่ยมีบุญนะนั่นนะต่อไปมันก็จะเป็นปัญญานะมันว่างเบาว่างเบาทีนี้มันไม่มีตัวตนอะไรทีนี้เห็นไหมร่างกายเราเคยเป็นกระดูกมันเมื่อยปวดทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดไม่เมื่อย
เนี่ยทีนี้ปัญญาตัวเนี้ยมันก็จะพิจารณาไปเรื่อยเลยนี่แหละที่บอกว่าเออมันว่างแล้วมันเบาแล้วทีนี้มันก็พิจารณาในร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยคนเราอ๋อมันว่างนะนะคุณตาคนนี้นะว่างรู้เดินรู้นี่แหละหายใจรู้กินรู้เนี่ยมันถูกละนั่นน่ะทีนี้ใหม่ๆอ่ะมันยังปวดอยู่ตอนน่ะเหมือนคุณโยมบางคนน่ะที่บอกว่าทำแล้วกลัวผีที่สุดเลยมันก็เกิดกรรมฐานเลยเกิดจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกก็มีแล้วมันก็กลับมาดูตัวได้นั่นแหละถูกของเขาละทีแรกแกก็นึกว่ามันจะตายหรือไงนั่นแหละแกถึงแกว่าเห็นคุณค่าแห่งการให้ทานไงที่บอกว่าขายของก็ดียังได้ส่งพระไปทำไปเรียนได้เห็นไหมนี่แหละเพราะว่าตะก่อนนี่จนลำบากเห็นไหมถือศีลภาวนาแล้วลูกก็ดีนะลูกก็ไม่ดื้อไม่เกเรไม่ต้องพึ่งพ่อแม่มากใช่ไหมนั่นนะเหมือนกันไม่ไม่อะไม่ไม่เนี่ยมันก็ปวดเมื่อยที่หลวงพ่อถนองท่านบอกนั่นนะแล้วมีอะไรครับครับคำถามที่สองครับหลวงพ่อจากบุรีรัมย์ครับจากโยมกิติยาโยมบอกว่าโยมเคยทำผิดศีลข้อ3พอตอนหลังมาก็คิดได้แล้วก็หันมาปฏิบัติธรรมแบบนี้จะแก้กรรมได้หรือเปล่าดีท่านบอกว่าเมื่อมันผิดไปแล้วเราก็ทำความดีต่อไปเนี่ยไอ้กรรมเนี่ยมันจะหลุดได้เหมือนเนี่ยใช่ไหมเหมือนอะไรอ่ะที่บอกว่าบางคนก็ทำเลยไปเลยได้โสดาได้อะไรไปก็ไม่ต้องไปขึ้นต้นงิ้วแล้วนั่นเห็นไหมปฏิบัติทำให้รักษาศีลไว้ตลอดหลวงพ่อทางวานก็บอกไว้ถือศีลไว้ศีลเนี่ยมันกลางกั้นนรกนั่นแหละทีนี้เราภาวนาแล้วมันจะได้อโหสิกรรมกันนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกลัวก็ให้รักษาศีลเหมือนคนนั้นนะที่บอกว่ากลัวทุกข์จะมาทุกข์เหลือเกินถือศีลภาวนาแกถึงว่าแกเชื่อเลยว่าให้ทานรักษาศีลความเมตตาเห็นไหมมีมาครบเนี่ยใจมันเกิดอะใจมันเกิดว่างขึ้นไปเรื่อยใจโสดามันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่หนักแน่นโสดาขึ้นมาเนี่ยมันจะหนักแน่นขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละทีนี้ถ้าเขาไม่ทิ้งใช่ไหมเขาไม่ทิ้งเขาปฏิบัติของเขาไปจนตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นบุญมากนั่นนะก็จะสอนญาติโยมที่รู้จักเพื่อนฝูงพี่คนนั้นนะเขาปฏิบัติดีวันนั้นปฏิบัติดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโอ้ใกล้จะหมดเวลาก็หมดเวลาพอดีครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้ว สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100ทับ1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมไหว้ไปเคารพศพของพระศพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญก็ขอให้มีความสุขชาวโลกเนาะทั้งมวลทั่วโลกขอให้มีความสุขอย่าที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขไวๆขออย่าให้น้ำท่วมมากเลยขอให้บุญกุศลอันนี้แหละจงมาบังเกิดกับชาวโลกทั้งมวลที่ตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆพระองค์แม้กระทั่งรัชกาลที่10ของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนาน
ีความเกษมสำราญจะได้เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ท่านมีความสุขทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุ